พ่อค้าแม่ค้าฟังกันยังไงอันนี้ยังเนี่ยสุดไหมเสียงมันหลวมดูคลิปนี้จบฟังเสียงทุเรียนเป็นแน่นอนดิบหามสุกซีทีลองดูการเคาะทุเรียนเนี่ยแยกทุเรียนได้จริงไหมว่าดิบหามสุกเราจะซื้อทุเรียนไปทดลองต่างกันยังไงบ้าง20ลูกเนี่ยอย่างเงี้ยคือว่าสุกแล้วเนี่ยไม่เละแต่ถ้าเละอะพี่ถ้าเละเนี่ยคือบูบูบูเนี่ยเสียงดิบนี่มันคือมันจะเนี่ยเสียงมันจะแน่นเนี่ยดิบเวลาพี่เคาะนี่มันจะฟังเสียงอะพี่มันจะแน่นเลยเนี่ยเนื้อคุยเสียงมันหลวมเสียงหลวมลองเอาลูกดิบมาเคาะอ๋อมันจะตุบตุบกับเสียงมันแน่นจะเสียงหลวมใช่นี่สุกแล้วสุกแล้วเสียงมันดังบุบบุบเด็กดังบุบบุบคือสุกอันนี้ห้ามปะห้ามมันดังเลยครับปุ๊บปุ๊บดังแบบปุ๊บปุ๊บคือมันจะแน่นกว่าลูกเมื่อกี้เอาน้องเอาลูกนี่ดิบเสียงมันต่างไงครับแป๊กแป๊กแป๊กผมเห็นใช้เหมือนกันหมดเลยปะใช่เป็นยางพาราใช้ยังอื่นได้ไหมพี่ถ้าไม่ใช้ไม้ยางพาราใช่ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยแน่นใช้ไม้ยางพาราเสียงจะไม่เพี้ยนและเราก็จะมาทดลองแล้วว่าการฟังที่แม่ค้าบอกแน่นบอกหลวมเนี่ยต่างกันยังไงเราใช้เครื่องมือวัดนะครับมีโปรแกรมในการวิเคราะห์เสียงสมาร์ทเพื่อวิเคราะห์ความถี่แล้วก็ใช้มือถือถ้าใช้มือถือได้ทุกคนก็จะไปทำได้ที่บ้านเดี๋ยวเราจะดูว่าเสียงมันยังไงเตือนดิบลูกที่หนึ่งเวลาเคาะเราก็เคาะตามภูดิบลูกที่สองดิบจริงครับจะเห็นว่าตัวเนื้อทุเรียนจะชิดกับเปลือกมากๆเราฟังเสียงแล้วมันจะรู้สึกแน่นแน่นตับหามลูกที่หนึ่งหามลูกที่สองอันนี้เป็นหามใกล้สุกคือลักษณะนี้จะเริ่มกรอบนอกนุ่มในเริ่มเป็นพ่อค้าหามลูกที่หกอันนี้เป็นหามใกล้ดิบคำทำนายของพี่อาจนะหามใกล้ดิบโอ้ไม่เลยหามใกล้ดิบหามใกล้ดิบดิบเนี่ยไป3ลูกนะครับห่ามไป7ลูกสุกลูกแรกที่1อันนี้จากพี่หมูระยองด้วยเสียงจะมีความทุ้มแน่นอันนี้สุกชัดเจนครับย่านเสียงต่ำเยอะกว่าย่านเสียงสูงลูกที่2ครับอันนี้คือสุกนะครับจะมีระยะห่างใช่จะทำให้เราได้ยินเสียงสะท้อนก็ลุ้นกราฟเหมือนกันชัดเจนเลยนะลูกสุกๆนี่คือชัดเจนเลยก็คือหอมชัดเจนเลยชัดแท้ๆมีใครห้ามลูกที่5 6 7 8 9จริงๆจะจะให้คนในออฟฟิศของเรามาเคาะทุเรียนเพราะว่าลูกไหนสุกลูกไหนดิบลูกไหนห้ามคนแรกครับคุณฝ้าครับผมว่าอันนี้สุกแล้วอันนี้ห่ามๆนิดๆทำไมถึงคิดว่าลูกมันดิบมันแข็งๆครับเสียงมันไม่ทุ้มอันนี้มันเริ่มทุ้มๆละอันนี้ทุ้มหนักเลยผมว่าขนุนขนุน ถ้ามันสุกอ่ะมันจะนุ่มๆไงสุกห่ามดิบถูกต้องให้มวยเอาไม้ตีแล้วก็เลือกให้ตีใครคะตีคนพูดด้วยใช่ตีทุเรียนอันนี้ดิบอันนี้ห่ามแล้วก็อันนี้สุกถูกต้องทั้ง3ลูกครับผมหูแน่นๆเหมือนว่าเนื้อมันน่าจะยังติดกระเปลือกอยู่หนูรู้สึกอันนี้มันปุ๊บ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 อันนี้น่าจะสุกกว่าอันนี้น่าจะห่ากว่าถูกทั้ง3ลูกครับผมตบมือทำมืออย่างนี้ด้วยเวลาขอทำมืออย่างนี้ด้วยอันนี้สุกค่ะอันนี้ดิบอันนี้ห่ามนี่ทายผิดครับโอ้ยรวมใช่หรอกอันนี้น่าจะดิบอันนี้สุกอันนี้ห่ามมีคนในเพจบอกมันจะเหมือนทอมถูกครับ3ลูกผมก็เลยสุกกันยังไงนี่อันนี้เหมือนสุกเลยอันนี้น่าจะสุกอันนี้ดิบอันนี้ห่ามจะไม่ดิบจะไม่ดิบเดี๋ยวจิกสิโอ้ท้ายถูกครับผม3ลูกครับถูกครับดีโอเคครับถึงรู้จิกสิถึงรู้จิกสิถึงรู้จิกสิอันนี้ห้ามตรงนี้ดิบตรงนี้อร่อยพิมท้ายผิดนะครับผมถูก1ลูกนะฮะเหมือนดิบลูกพิมกันเลยดิบรู้ได้ไงเพราะว่าเสียงมันต่างกันถ้าถูกกับทุเรียนเมื่อกี้เลยอ่ะใช่คือได้กินฟรีเลยใช่โห
ผมเคยไปร้านค้าพี่ดูสังเกตที่แม่ค้าเขาก็ไอโดดิเสียงนี้ดิเสียงนี้คืออันนี้ได้แต่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้สุกกลางดิบถูกครับผมเย้เราชวนพนักงานเนี่ยทดสอบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้หรือไม่ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ตอบถูกเลยที่เราจะสรุปได้กราฟที่เราจับเมื่อกี้เนี้ย100กว่าเส้นเนี่ยได้ค่าเฉลี่ยมาครับระหว่างดิบฮามสุกเราเก็บกราฟการเคาะมาลูกละ10กราฟ21ลูกประมาณ200กว่ากราฟเราก็เอา200กว่ากราฟเอาที่สุกมาเฉลี่ยฮามมาเฉลี่ยผลการทดลองเป็นดังนี้ครับเส้นสีแดงคือดิบสีเขียวคือฮามส้มคือสุกว่าสีแดงเนี่ยมีย่านความถี่ต่ำน้อยที่สุดสีส้มชัดมากครับย่านตั้งแต่ความถี่500เนี่ยจะโดดขึ้นมาเลยถ้าความถี่ความเสียงกลางหรือเสียงต่ำออกมาเป็นพลุพลุพลุหรือเหมือนเสียงทอมถ้าตีทุเรียนแล้วฟังเหมือนเสียงทอมปุ๊บมาตีปุ๊บดังสวัสดีครับนี่ไม่ใช่เสียงทอมไม่ใช่ครับหมายถึงมันพลุพลุหรือหลุมหลวมหลวมย่านความถี่ต่ำที่โดดเด่นอันนี้คือสรุปได้เลยว่าสุกแต่ความดิบกับหามเนี่ยมันจะมีใกล้กันนิดนึงเสียงกลางจะไม่ต่างกันมากแต่จุดสังเกตเสียงดิบจะมีเสียงแข็งแข็งย่านตั้งแต่1Kถึง4Kที่เป็นเสียงแป๊กถ้าเมื่อไหร่มีแป๊กแป๊กแป๊กเยอะมีความดิบมากกว่าโดยสรุปเลยนะครับคนที่จะฟังเสียงทุเรียนด้วยตัวเองเนี่ยถ้าฟังแล้วมีเสียงย่านต่ำเสียงรุรุรุอย่างนี้คือสุกส่วนถ้าดิบจะเสียงดังแป๊กแป๊กแป๊กถ้าห่างก็คือระหว่างรุนิดนึงมีแป๊กแป๊กนิดนึงอันนี้เป็นการฟังโดยเสียงโดยเฉพาะเจนว่าเมื่อกี้จะมีคนที่ดูเรื่องสีมีความเขียวเข้มเรื่องมีความเหลืองนะครับหรือเทคนิคที่แม่ค้าสอนมาก็คือว่าถ้าสุกเนี่ยเราจะสามารถกดหนามเข้าหากันได้ง่ายนิ่มมีความนิ่มโอ้อันนี้ยังแข็งกดถ้าดิบนี่คือแบบไม่สามารถโยกหัวเข้าหากันได้ห่างก็กลางกลางยังไงพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนก็จะต้องเคาะเพื่อความชัวร์เพราะแต่ละภูมิมันก็จะมีความเสียงต่างกันด้วยหวังว่าทุกคนจะสามารถดูทุเรียนได้สำหรับวันนี้ AT ลองดูต้องขอลาไปก่อนลูกนี้เนื้อสวยมากเบ็ดดิ้งหอมอย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ YouTube Channel AT อย่าดูเพลินกด Subscribe กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทันที